ู่ช่วงลัดคิวหมอในรายการพบหมอรามาค่ะจะได้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะหลังครบธงชาติออกอากาศสดแบบนี้ผ่านทางรามาชานัลนะคะ True Vision 42นั่นเองช่วงเวลาออกอากาศสดนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพค่ะกดหมายเลขโทรศัพท์ของเรามาได้เลย02-354-7104และ05นะคะนี่เป็น1ช่องทางอีก1ช่องทางค่ะคุณผู้ชมผ่านทางแฟนเพจของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะพิมพ์คำถามทักทายเราเข้ามานะคะผ่านทาง Facebook Fanpage Rama Channel นะคะพิมพ์แบบที่ทีมงานที่บนด้านล่างหน้าจอนี้เลยนะคะภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะวันนี้เกมจิรายุจุฑาพุทธินะคะอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านค่ะท่านแรกอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณกูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์และอีก1ท่านค่ะอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ค่ะสวัสดีอาจารย์หมอทั้ง2ท่านนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะทั่วไปก็มาได้เลยนะคะโรคประจำตัวยอดฮิตเรื่องของการทานยาทานไปนานๆแล้วจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะทางอาจารย์โอนะคะประมาณสัปดาห์ละครั้งที่อาจารย์โอจะมาตอบคำถามให้คุณพ่อคุณแม่นะคะดังนั้นใครที่นะคะมีปัญหาอยู่หนักใจเหลือเกินวาเลนไทน์ที่ผ่านมาลูกเพิ่งจะไปกับแฟนไปกินข้าวไปมอบดอกไม้ให้กันฉันจะทำยังไงดีคุณแม่เครียดแม่โทรมาได้นะคะส่วนอาจารย์ปานค่ะขายของนิดนึงอาจารย์ปานก็ดูแลกระดูกกระเดี่ยวอาการปวดค่ะอาการปวดเน้นอาการปวดนะครับของผมทั่วสารพันกายทั่วตั้งแต่ต้นคอนะคะไปจนถึงรองช้ำอะไรแบบนี้เว้นปวดหัวใจอะไรไม่ได้ไม่ได้นะครับใจวันนี้จะบอกอะไรหรือเปล่าคะอาจารย์คะอ๋อล่ะหลังไหลเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะลัดคิวมาที่นี่ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะที่ให้คุณผู้ชมได้พูดคุยกับอาจารย์หมอจากรามาธิบดีนะคะมาที่สายคุณอรุจนีนะคะจากชลบุรีค่ะคุณอรุจนีสวัสดีค่ะคุณอรุจนีคะได้ยินไหมเอ่ยคุณอรุจนีคะเดี๋ยวเราให้ทีมงานลองเช็คสายดูก่อนนะคะดังนั้นคุณผู้ชมท่านอื่นเป็นโอกาสของคุณผู้ชมแล้วนะคะโทรเบอร์ของเราเนี่ย2เบอร์นะคะดังนั้นลองกดดูค่ะถ้าหากว่าเบอร์ไหนไม่ว่างสลับดูได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเราก็จะจดเบอร์ไว้เผื่อสายหลุดเผื่อสายขาดไปเราจะได้โทรกลับไปให้นะคะมาที่คำถามจากไมรามาชาแนลของเรากันก่อนก็แล้วกันค่ะป้ากุหลาบ57โอ้ปวดเข่าปวดเข่ายายปวดเข่าก็ปวดถ้าไม่เดินก็ไม่ปวดถ้าเดินก็ไม่ปวดถ้านั่งอย่างเงี้ยเวลาลุกขึ้นก็จะยอกจะขัดอย่างเงี้ยก็ปวดตึงๆก็ไม่นานหรอกพอเราลุกเราเดินก็ไม่เป็นไรป้าปวดหัวเข่าบ่อยๆแล้วก็เจ็บเสียวๆบ่อยๆนี่จะเป็นอะไรไหมคะมันจะเสี่ยงต่อโรคอะไรไหมคะคุณหมอจะมีวิธีแนะนำดูแลไหมคะปวดเข่าปวดเข่าค่อนข้างจะตรงกับของผมพอดีเลยหมายถึงว่าตรงอาจารย์ก็ปวดเข่านะคะหรือว่าตรงอาจารย์ดูแลเรื่องเข่าอยู่พอดีกับโรคที่ดูแลอยู่นะครับก็ฟังดูเหมือนคนไข้เขาบอกว่าเขามีอาการปวดช่วงแรกๆเวลาเราลุกเดินแล้วก็เหมือนเดินไปสักพักอาการจะดีขึ้นนะครับบางครั้งมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กบ้างนะฮะแล้วก็จริงๆอันนี้เราก็พอจะเดาได้นิดหน่อยว่ามีหลายโรคที่อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าโรคที่นึกถึงมากที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องของอาการเข่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมส่วนอาการอื่นๆที่อาจจะล้าวมาที่เข่าได้เนี่ยเช่นอาการปวดบริเวณสะโพกในบางครั้งโรคที่บริเวณข้อสะโพกเนี่ยก็จะเวลาเดินก็จะล้าวมาที่เข่าได้อีกอันนึงคือเรื่องของกระดูกสันหลังนะครับบางทีเส้นประสาททับที่หลังเนี่ยเขาก็คนไข้บางคนก็อาจจะมาด้วยเหมือนปวดร้าวมาที่เข่าได้เหมือนกันแต่เหมือนอันนี้เหมือนค่อนข้างสเปซิฟิกเหมือนกันค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงอาการที่เขาบอกน่าจะเป็นเรื่องเข่าน่าจะเป็นเรื่องเข่าเสื่อมทีนี้เข่าเสื่อมเราก็ต้องมาแยกแล้วว่ามันเป็นจากสาเหตุที่ตัวข้อเข่าเองหรือเป็นสาเหตุที่ตามมาจากโรคอื่นเช่นบางคนเป็นโรคเกาต์หรือเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือเคยมีประวัติอุบัติเหตุและสุดท้ายทำให้มาจบที่ข้อเข่าเสื่อมก็ได้หรือกลุ่มแรกที่ผมพูดคือเสื่อมโดยธรรมชาติตามวัยใช่ครับนะคะพวกนี้เราก็ดูแลถ้าไม่ได้ปวดมากเราดูแลง่ายๆได้นะครับก็ลดน้ำหนักตัวพยายามเด็กเล่นกิจกรรมที่นั่งยองๆหรือนั่งกับพื้นนะครับแล้วก็พวกนี้ถ้าปวดน้อยเราทานยาแก้ปวดเป็นช่วงสั้นๆได้นะครับนะคะเดี๋ยว
รายละเอียดเพิ่มเติมให้อาจารย์ป่านแนะนำได้นะคะคุณผู้ชมท่านอื่นๆที่อยากจะขอข้อมูลเพิ่มนะโทรเข้ามากันได้เลยคุณอนุสนีนะคะดูเหมือนจะกลับมาแล้วเนาะคุณอนุสนีจากชลบุรีนะคะสวัสดีค่ะคุณอนุสนีเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยคือลูกสาวนะคะพฤติกรรมของเขาที่โรงเรียนนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเลยนะคะคืออยู่บ้านเขาก็คือเป็นเด็กที่พูดร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยู่โรงเรียนเขาไม่ยอมพูดเลยค่ะตั้งแต่อนุบาลจนตอนนี้ก็ป.1ค่ะพูดจะพูดน้อยมากเลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็แบบคล้ายๆเขามี2บุคลิกนะคะค่ะแต่อยู่บ้านเขาปกติก็เลยไม่ได้ทราบว่าเขาเป็นอย่างนั้นแต่คุณครูก็แจ้งมาว่าเขาอยู่โรงเรียนเขาแบบจะไม่พูดถามก็ไม่พูดไม่พูดอะไรเลยค่ะไม่คุยกับเพื่อนด้วยใช่ไหมคะเพื่อนก็ไม่มีค่ะไม่ค่อยมีค่ะไปข้างนอกที่อาจจะเป็นร้านอาหารสาขาอะไรเงี้ยคุยกับคนแปลกหน้าคนอื่นไหมคะคุยแต่น้อยค่ะค่ะก็เป็นลักษณะคือส่วนใหญ่เงียบแต่ว่าก็ไปซื้อของซื้ออาหารอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะเวลาที่เขาเล่นหรือกิจกรรมอื่นนะคะเขาเสียงดังมากผิดปกติแต่ว่าเวลาที่เป็นอะไรที่เป็นการเรียนเขาจะตอบแบบเบามากค่ะเป็นภาวะที่เราเจอได้เรื่อยๆเลยนะคะ มันเป็นชื่อทางการแพทย์เราเรียกว่า selective mutism เนาะแต่ทางแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นอาการเงียบในบางภาวะนะคะเราจะเจอว่าเด็กกลุ่มนี้ก็คือเวลาอยู่กับคนที่คุ้นเคยเช่นอยู่ที่บ้านจะพูดคุยได้ปกติแต่เวลาไปข้างนอกหรือไปเจอคนแปลกหน้าไปโรงเรียนจะเงียบและเรื่องไม่พูดไปหาหมอก็จะแบบไม่ตอบไม่คุยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยพื้นของเด็กที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือหลายครั้งมาจากความวิตกกังวลนะคะคือเขาจะมีความรู้สึกแบบกังวลในการที่จะพูดออกไปแล้วก็เลยใช้วิธีเลี่ยงที่จะไม่พูดซะดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าลองสังเกตดีๆจะเห็นว่าลูกอาจจะมีพื้นของการที่เป็นเด็กค่อนข้างวิตกกังวลอยู่เหมือนกันชอบแบบเห็นครูกับเพื่อนก็จะบอกคือเขาจะเอามือเข้าป่าค่ะคล้ายๆกับวิตกกังวลใช่ค่ะนี่เป็นจริงๆเป็นภาวะที่เราดูแลรักษาได้นะคะอยากแนะนำให้พาพบกับจิตแพทย์เด็กนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จะสามารถช่วยเหลือได้นะคะลองคุณหมอก็จะมีวิธีการที่จะลองซักประวัติเพื่อหาสาเหตุที่มารวมไปถึงการใช้ยาบางตัวที่จะช่วยลดเรื่องของความวิตกกังวลทำให้อาการไม่พูดของเขาเนี่ยดีขึ้นนี้เบื้องต้นสิ่งที่คุณแม่ทำคืออย่าบังคับลูกพูดค่ะยิ่งบังคับยิ่งกังวลนะคะแล้วก็อาจจะลองพยายามลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะเช่นหาแคมป์คนใหม่ๆที่เขาไม่เคยไม่ใช่คนที่เขารู้จักอยู่ปกติอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยอาจจะลองไปหาแคมป์ลองหาอะไรให้เขาลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนะคะดูว่าเวลาเขาเจอกับคนอื่นๆเนี่ยบางคนเด็กบางคนเขาจะรู้สึกแบบคล้ายๆว่าผ่อนคลายเนาะเวลาที่อยู่กับเด็กบางกลุ่มหรือคนบางกลุ่มเขาก็อาจจะยอมที่จะพูดมากขึ้นนะคะค่ะค่ะแต่ว่าระหว่างนี้อย่าไปบังคับลูกพูดนะคะอย่าไปแบบทำไมหนูไม่พูดนะหรือว่าทำไมทำอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยจะยิ่งแย่นะคะค่ะค่ะเข้าใจว่าเขาน่าจะมีความวิตกกังวลอะไรสักอย่างเนาะแล้วก็หมอคิดว่าถ้าดูแลเองไม่ได้ซึ่งจริงโรคนี้ปกติเราแนะนำพบจิตแพทย์นะคะแต่เขาเรียนได้คะแนนดีอะค่ะแต่เขามีพฤติกรรมตรงนี้แหละค่ะเด็กที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นเด็กเรียนดีเท่านั้นนะคะถ้าเขามีบางอย่างที่เราต้องช่วยเหลือก็ควรจะพาพบแพทย์เพื่อการช่วยเหลือค่ะค่ะเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่อง IQ หรือเรื่องสภาพจิตอะไรค่ะเป็นปัญหาเรื่องความวิตกกังวลแต่ว่าไม่ค่อยมีสังคมกับครูและเพื่อนเขามีปัญหาเรื่องความวิตกกังวลเป็นพื้นน่าจะลองพาพบแพทย์ดูค่ะคุณแม่ไม่ต้องตกใจเนาะว่าโอ้ทำไมต้องพาลูกไปพบจิตแพทย์นั่นหมายยังเด็กเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรเดี๋ยวนี้ก็พบจิตแพทย์หมดอะค่ะใช่เป็นเรื่องปกติค่ะคุณแม่ช้านะคะทักษะทางสังคมไม่ดีเลยเราก็แนะนำพบคุณหมอเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะอย่าทิ้งไว้นานค่ะอย่าทิ้งไว้นานเนาะที่จริงๆที่ชลบุรีได้เกิดว่าคุณแม่ไปหาคุณหมออยู่แล้วก็จะมีคุณหมอเด็กที่ไปพบอยู่เป็นประจำลองถามดูค่ะว่ามีคุณหมอจิตแพทย์จิตแพทย์เด็กหรือเปล่าค่ะเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาที่สายคุณเมย์จากกรุงเทพกันต่อนะคะคุณเมย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจารย์หมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะเรียกอาจารย์หมอว่าดิฉันเมื่อปี47ต
ะโพกหักค่ะอ๋อครับแล้วก็คุณหมอได้ใส่น็อตไว้3ตัวโอเคครับใส่น็อตมาจนกระทั่งปี60ใช่มั้ยคะแต่ว่าตอนที่จะใส่ก่อนใส่น็อตก็คุณหมอจะถ่วงลูกตุ้มที่ตรงไวขาค่ะอ่าครับผมทีนี้ตอนนี้ที่นิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งที่ทางผ่าตัดมันจะกระดกขึ้นมาค่ะกระดกขึ้นมาเหรอคะมันจะโป้งเท้ามันค้างกระดกค้างไว้เลยเหรอคะเหมือนไม่ลงที่พื้นน่ะค่ะตอนนี้ก็คือว่าแล้วก็จะเดินข้างขวาจะสั้นกว่าข้างซ้ายข้างที่ผ่าตัดจะสั้นกว่าโอเคทีนี้การเดินเนี่ยตัวเอียงไหมฮะตัวเอียงไม่เอียงค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ผิดปกติแต่ว่าเดินแล้วรู้สึกอ่ะครับรู้สึกที่ตอนนี้ก็คือว่าอายุมากขึ้นอันนี้ดิฉัน70แล้วฮะทีนี้ก็เวลาเดินในนี้มันจะปวดขามันคล้ายๆกับว่าลงน้ำหนักขาขวาขาที่ไม่ได้ผ่ามากครับขาที่ผ่านี่มันลงน้อยเพราะมันสั้นกว่าค่ะโอเคก็มันจะมีอาการเหมือนกับว่าตึงค่ะอาจารย์หมอตึงตรงขาแล้วตรงช่วงน่องค่ะข้างเดียวกันไหมครับที่ตึงข้างเดียวกับที่เป็นผ่าตัดนะคะโอเคก็ตอนนี้หมอถามนิดนึงไอ้ขาที่รู้สึกว่าสั้นนี่เรารู้สึกว่าสั้นตั้งแต่หลังผ่าเลยไหมครับหรือว่าเพิ่งมาสั้นช่วงหลังรู้สึกสั้นตั้งแต่หลังผ่าค่ะแต่ว่าอายุมากขึ้นคิดว่ามันจะสั้นมากขึ้นหรือเปล่าคุณหมอคะมันยุบลงไหมคะแล้วไอ้กระนิ้วเท้าที่กระดกขึ้นเนี่ยเราเพิ่งมากระดกไหมครับหรือว่ากระดกตั้งแต่แรกเลยค่ะเพราะว่ามันถ่วงน้ำหนักตั้งแต่หลังผ่าตัดเลยใช่ไหมครับค่ะทีนี้มันกระดกอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมอาจารย์มีคนเป็นอย่างนี้ไหมคือที่ฟังดูเหมือนมันกระดกขึ้นเนี่ยแสดงว่าคงเป็นเรื่องของเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการหดตัวหรืออาจจะเป็นแผลซึ่งบางเราก็ไม่ได้เจอบ่อยนะครับบางทีเรายิงเหล็กอย่างที่คุณเมย์บอกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ไปโดนกล้ามเนื้อมันนั้นพอดีแล้วพอเขาหายเนี่ยมันกลายเป็นผังผืดก็อาจจะเป็นอันนึงที่อาจจะเป็นได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเป็นกล้ามเนื้อที่จากข้างบนหรือกล้ามเนื้อที่ขาที่ขาที่เขาดึงถ่วงตุ้มน้ำหนักไว้แต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยมากนะอันนี้เป็นข้อนึงอีกข้อนึงคือที่ขาสั้นแล้วก็เดินแล้วเหมือนปวดเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าไปเอ็กซเรย์ซ้ำหน่อยนะครับคิดว่าช่วงแรกถ้าเท่าที่ฟังประวัติเนี่ยก็พอจะบอกได้ว่ากระดูกสะโพกหักแล้วก็คุณหมอเขาคงพยายามจัดกระดูกให้เข้าที่แล้วก็ยึดด้วยน็อต3ตัวแล้วก็พวกนี้เนี่ยเวลาที่กระดูกสะโพกหักเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณหัวกระดูกสะโพกเนี่ยมันอาจจะขาดได้ทำให้กระดูกสะโพกเนี่ยขาดเลือดแล้วก็กระดูกก็ตายไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องของกระดูกมันยุบลงแล้วอาจจะดูเหมือนขาสั้นลงได้เหมือนกันใช่แล้วก็อาจจะทำให้เดินเหมือนตัวเอียงหรือว่าเจ็บบริเวณขาหนีบหรือว่าล้าวลงมาก็ได้อาจารย์ก็ตอนนี้กระดูกนี่มัน12ปีแล้วมันก็ติดกันแล้วค่ะไปตรวจติดตามอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับคือเมื่อประมาณไม่เกือบปีค่ะมีเอ็กซเรย์ก็คุณหมอก็บอกว่าเมื่อเรียบร้อยดีไม่มีอะไรแสดงว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องอื่นละที่รู้สึกว่าขาสั้นกล้ามเนื้อที่มันหดสั้นลงมาทำให้รู้สึกเหมือนขาเราสั้นลงได้ไหมคะอาจารย์อาจจะเป็นไปได้ถ้าเราเหยียดเข่าไม่สุดนะครับเราอาจจะต้องไปตรวจร่างกายโดยละเอียดอีกทีนึงว่าบางคนอาจจะมีเรื่องเข่าด้วยเช่นเข่าเราไม่สามารถเหยียดสุดได้เหยียดตรงได้เวลาเราเดินเราก็จะรู้สึกเหมือนขาข้างนั้นมันสั้นแต่เข่าเหยียดได้อาจารย์แต่ตรงที่อุ้งเท้าข้างบนใช่ไหมคะเวลาเรางอจะออกกำลังกายงอขึ้นเนี่ยเวลาจะงอลงมันจะตึงอาจารย์ตึงก็ไอ้นิ้วโป้งอ่ะมันจะติดกับนิ้วชี้เท้ามันเอียงเข้ามาหากันหรือเปล่าครับใช่ค่ะมันเอียงมาชี้กับนิ้วชี้มันจะติดกันเลย อันนี้สงสัยต้องมาตรวจแล้วหมอว่าอาจจะเป็นอีกโรคนึงที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้แต่มันเป็นตั้งแต่ตอนผ่าเสร็จแล้วนะคะลองมาเช็คดูดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าแสดงว่าเหมือนคล้ายๆกับว่านิ้วโป้งมันมาชิดกับนิ้วชี้แล้วมันเกยขึ้นมาไม่เกยขึ้นมามันชิดพอดีค่ะเหมือนโค้งเข้ามาอาจจะเป็นเกี่ยวกับเส้นเอ็นที่ยืดอาจจะอย่างนี้อาจจะไม่ใช่นั้นอันเดียวก็ได้ครับอาจจะเป็นเรื่องต้องมาตรวจละว่ามันใช่ผิดรูปตามข้อของนิ้วโป้งด้วยหรือเปล่าอันนี้ยัง
ยังบอกยากอยู่ต้องดูการตรวจร่างกายด้วยให้มันตรวจคุณเลยได้ติดต่อได้ติดตามการรักษากับคุณหมอกระดูกนานคุณหมอดูให้เขาบอกไม่เป็นไรทีนี้มันใต้นิ้วโป้งเนี่ยมันเป็นตาปาค่ะอาจารย์เป็นตาปาด้วยใช่ครับผมคนละเรื่องกันอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่นิ้วโป้งผิดรูปได้เพราะว่าเวลาที่นิ้วโป้งเขาไม่อยู่ในที่ของเขาเนี่ยเวลาเราเดินลงน้ำหนักเนี่ยตำแหน่งลงน้ำหนักมันจะผิดจุดไปตรงที่มันเป็นเหมือนตาบามันนูนขึ้นมาคือหนังมันโตขึ้นมาแข็งๆก็คือเป็นจุดรับน้ำหนักที่ผิดปกติมันเลยโตขึ้นมาคือไม่ใช่จุดตามธรรมชาติใช่ครับไม่เป็นไรไม่น่าจะก็เป็นนะคะก็ถือว่าผิดปกติถ้าเกิดมันทำให้เราแบบใช้ชีวิตประจำวันได้ไม่ดีเนาะน่าจะลองหาสาเหตุเพื่อรักษาและแก้ไขได้อาจารย์หมอก็บอกว่าไม่เป็นไรเรียบร้อยดีก็แต่พวกนี้เราต้องมาตรวจดูแล้วก็มันจะมีเป็นระยะของโรคอยู่นะครับถ้าเกิดเราเป็นระยะแรกๆเนี่ยเราอาจจะโอเคเราไม่ได้ปวดมากไม่ได้รบกวนชีวิตมากเรารักษาด้วยวิธีการแบบไม่ผ่าตัดก็ได้หรือด้วยยาหรือด้วยการทำกายภาพบำบัดง่ายๆนวดได้ไหมอาจารย์นวดก็ได้อยู่นวดหรือว่าออกกำลังกายได้เท่าที่ได้เท่าที่ทนไหวเลยครับเขาเรียกเป็นวิธีในการบรรเทาอาการแต่อันนี้ไม่ได้รักษาสาเหตุใช่คือบรรเทาให้เราพอใช้ชีวิตประจำวันอาจจะต้องแบบเหมือนเลือกรองเท้าให้เหมาะกับรูปทรงเท้าที่ผิดรูปอะไรอย่างงี้ถูกต้องครับอาจจะไปตัดรองเท้าค่ะดังนั้นก็ต้องให้คุณหมอประเมินอยู่ดีใช่ครับควรจะมาตรวจแล้วก็ดูระยะของโรคว่าระยะแบบนี้เรารักษาแต่ละระยะไม่เหมือนกันค่ะมันจะมีระยะอยู่แต่ก็อันนี้คือเราดูจากที่เราคุยกันใช่มั้ยคะอาจารย์อันนี้ผมนึกภาพตามที่คุณเมย์บอกเล่ามาดังนั้นถ้าจะให้ชัดก็ต้องให้คุณหมอกระดูกเพราะว่าคุณเมย์มีคุณหมอกระดูกที่ดูแลเรื่องของสะโพกอยู่แล้วไปตรวจอีกทีนึงดีกว่าเนาะคุณเมย์ได้ค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาได้เรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมมีเวลาค่ะวันนี้คุณหมอกระดูกอยู่กับเรานะคะคุณหมอเด็กนะคะอยู่กับเรานะคะดังนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะปรึกษาเรื่องเฉพาะทางแบบนี้มาได้เลยหรือว่าโรคทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้เหมือนกันนะคะ023547104และ05ค่ะคุณสมศักดิ์นะคะทักทายเข้ามาผ่านทางแฟนเพจของเราด้วยนะคะกราบสวัสดีคุณหมอกราบสวัสดีคุณหมอแทนคุณสมศักดิ์นะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์สวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านแล้วก็สวัสดีเกมด้วยนะคะแล้วก็ถามมาด้วยค่ะบอกว่าอายุ59ปีเวลานี้นอนหมอนอะไรนะคะหมอนตื้นไม่ได้ตื้นหรือเปล่าตื้นหมอนตื้นน่าจะเป็นตื้นนะคะน่าจะไม่ตื้นนะคะอาจารย์คุณสมศักดิ์ตื้นใช่ไหมคะต้องนอนหมอนสูงไม่ได้อ๋อนอนหมอนตื้นคือหมอนแบนๆก็คืออาจจะเป็นนอนหมอนเตี้ยไม่ได้มากกว่าอ๋ออาจารย์โอ้สุดยอดจริงๆนอนหมอนเตี้ยไม่ได้ต้องนอนหมอนสูงๆนะคะมิฉะนั้นจะนอนไม่หลับแต่ตอนนี้มีอาการปวดต้นคอเหมือนคอเนี่ยตกหมอนจะแก้ไขอย่างไรคะคุณหมอแสดงว่าชินกับการนอนหมอนเตี้ยๆหมอนเป็นแบนมากกว่านอนสูงแล้วก็นอนไม่หลับใช่ไหมคะอ๋อไม่ต้องนอนหมอนสูงเท่านั้นต้องนอนหมอนสูงต้องนอนหมอนสูงเท่านั้นแต่ตอนนี้เลยปวดคอเลยเพราะหมอนอาจจะสูงไปเพราะว่าเหมือนแต่ไม่รู้ว่านอนไม่หลับนี่คือนอนไม่หลับนี่คือเป็นเพราะปวดคอหรือเปล่าหรืออาจจะสาเหตุอื่นหรือเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์ปานแต่ว่าอาการคุณสมศักดิ์ให้ข้อมูลมาค่ะจ้ะหมอนเตี้ยอาจารย์ให้ข้อมูลถูกต้องโอเคก็คือแต่ฟังดูอาจจะเกี่ยวกับหมอนก็ได้เรื่องปวดคอนะครับหรือว่าเกี่ยวกับที่นอนก็ได้ถ้าเรามองจากแค่ข้อความนี้บางทีอาจจะไม่ถูกกับสรีระของเราก็อาจจะทำให้มีสูงเกินไปหรือว่าแบนมากเกินไปอาจจะทำให้ปวดได้ทำให้แบบมีอาการปวดคอแต่ว่าอาการปวดคอที่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ผิดปกติเยอะคือเวลาที่เราก้มคอหรือว่าเงยคอแล้วหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยเจ็บมากผิดปกตินะครับอันที่1 อันที่2คือมีอาการปวดร้าวไปแขนเวลาที่เราเงยคอขึ้นเอียงซ้ายขวาเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันปวดร้าวไปที่แขนอาจจะใต้ข้อศอกลงไปเนี่ยร่วมกับมีอาการชานะครับอันนี้คือแสดงว่าคอผิดปกติแล้วอีกอันนึงที่อันตรายมากก็คือการใช้งานของมือผิดปกติเช่นเราเคยเขียนหนังสือลายมือแบบนี้แล้วสักพักนึงลายมือเราเปลี่ยนไปเราควบคุมนิ้วไม่ได้เหมือนเดิมนะครับปลดกระดุมด้วยมือข้างเดียวไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นการอาการปวดคอที่เป็นสัญญาณอันตรายแล้วอาจจะต้องรีบกลับมาตรวจนะครับคือด้วยส่วนใหญ่อาการปวดคอจากหมอนสูงหรือบางคนตกหมอนนี่คือส่วนใหญ่ก็เป็นกล้ามเนื้อมักจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบหรืออาจจะกล้ามเนื้อแบบเขาเรียกว่าบาดเจ็บ
นะคะจากการนอนที่แบบผิดท่าเนาะพวกนี้ก็ทานยาว่าจะถามพอจะได้ไหมคะทายาทานยาหรือไปนวดได้ไหมคะคุณหมอนวดเนี้ยค่ะก็ทำได้ถือว่าเป็นกายภาพบำบัดทางนึงการนวดนะครับมันมีทำให้แบบช้ำกว่าเดิมนะคะอาจารย์บางคนบอกคือผมเองก็นวดบ่อยไปหมอนวดกันฮะหมอนวดสุขภาพนะคะโอเคบอกว่าก็พวกนี้บางทีถ้าเรานวดแรงมากเกินไปเนี่ยเขากดคลายเส้นแรงมากเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเลือดออกในกล้ามเนื้อได้แล้วทำให้เราปวดไปหลายอาทิตย์เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปนวดเนี่ยเราอาจจะต้องบอกเขาว่าเราพอดีที่เท่านี้นะครับเราใช่เราต้องอันนี้แรงไปนะใช่ครับค่ะบางทีตอนขึ้นจากน้ำเนี่ยตัวก็ลื่นๆเลยเดี๋ยวเผื่อจะเหินมาตกลงอาจารย์ปั่นไม่ได้เยอะนะคะโอเคค่ะเป็นคุณสมศักดิ์ก็ถ้าเกิดไม่ไหวจริงทานยาได้นะคะทานยาได้ประคบอุ่นได้นะคะแล้วก็หรือนวดอย่าพึ่งหรือรอเบาๆบางทีเราอาจจะเริ่มจากทานยาก่อนเพราะบางทีเวลาที่เราปวดเยอะมากจริงๆคือแสดงว่ากล้ามเนื้อเขาอักเสบเยอะอยู่แล้วเราไปนวดกดเราอาจจะระบมได้เลยนะครับแล้วหมอนวดเมืองไทยก็ใช่จะเมตตาเราใช่ครับหางคอนบางทีมาอะไรเงี้ยบางทีมาทั้งเข่าจัดเต็มนิ้วไม่ถึงก็เริ่มเป็นศอกแล้วเริ่มเป็นเข่าแล้วเริ่มเป็นส้นเท้าก็อันนี้แสดงว่าเป็นหมอนวดอย่างเดียวจริงๆของอาจารย์ป่านี่นะคะเราพยายามหาจุดผิดมันมีจุดไหนที่รั่วไหลออกมาไหมแต่ไม่ผิดเลยนะน่ารักมากอาจารย์ป่าสติดีอยู่สติดีเดี๋ยวก่อนยานะเดี๋ยวรอมีคำถามและคำถามนะยานะคะจะเป็นกลุ่มคลายกล้ามเนื้อหรือว่าแก้อักเสบหรือว่าคือกลุ่มเดียวกันคะจะเป็นคนละกลุ่มนะครับก็เป็นกลุ่มไหนคะอาจารย์ก็เราอาจจะทานยา2กลุ่มร่วมกันได้เลยเพราะว่ากลไกการออกฤทธิ์เนี่ยต่างกันนะครับก็อาจจะทานเป็นยาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อเช่นง่ายๆที่เรารู้จักกันในตลาดก็คือเป็นพวกไอบูโปรเฟนก็ได้นะครับหรือโวทาเลนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทานได้แต่ต้องเช็คดูว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างคนที่เป็นโรคไตอะไรก็ไม่ควรทานหรือเป็นโรคหัวใจก็ไม่ควรจะทานแล้วก็อาจจะชิปไปทางกลุ่มคลายกล้ามเนื้ออย่างเดียวนะครับแต่คนที่ร่างกายแข็งแรงดีเราอาจจะทานได้อาจจะทานร่วมกับใช่ทั้งสองกลุ่มนะคะมีคุณแอนทักทายเข้ามานะคะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านแล้วก็สวัสดีเกมด้วยนะคะเดี๋ยวมีคำถามนะคะเพิ่มเติมมาในแฟนเพจเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขออนุญาตไปที่สายสดตรงกันก่อนนะคะคุณจำลองจากชลบุรีนะคะคุณจำลองสวัสดีค่ะหนูจำได้คุณลูกคุยเหรอลูกเป็นลูกเสียงดีใจบอกหนูทำได้หนูโทรติดแล้วค่ะค่ะค่ะคุณจำลองนะคะค่ะโอเคปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยคุณจำลองปิดเสียงทีวีที่บ้านแล้วนะคะปิดทีวีปิดเสียงทีวีฟังจากโทรศัพท์เบาเสียงฟังจากโทรศัพท์นะคะค่ะค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะมันปวดขาแล้วค่ะอ๋อครับผมปวดขาแล้วค่ะปวดขาแล้วก็เลยเดินไม่ได้ค่ะปวดตรงไหนคะข้างซ้ายค่ะข้างซ้ายใช่ไหมแล้วมีชาด้วยใช่ไหมครับเมื่อกี้แวบๆชาค่ะชาเป็นตลอดเวลาเลยไหมครับเป็นมา3เดือนแล้วค่ะอ๋อโอเคข้างเดียวใช่ไหมครับชาข้างเดียวข้างเดียวข้างซ้ายเป็นไปข้างนึงเลยค่ะครับแล้วมีกิจกรรมอะไรที่ทำให้เรามีอาการปวดมากขึ้นหรือว่าชามากขึ้นไหมครับมันก็ชามันก็เป็นชาทั้งวันอ่ะมันก็ปวดตึ๊บตึ๊บอ่ะทั้งขาเลยเหรอครับหรือว่าแค่บริเวณแถบข้างซ้ายไปทั้งแถบเลยค่ะก็คือด้านนอกของขาซ้ายถูกไหมครับมีชาด้วยมีชาด้วยปวดด้วยครับปวดหลังด้วยไหมครับไม่ปวดค่ะก้มยืนก้มหลังอะไรได้ไหมฮะมันลุกอะลุกเหมือนมันตึงเลยค่ะตึงลุกขึ้นอะโอเคแล้วเวลาเราจับนี่มันด้านๆไหมฮะเวลาเราจับตรงที่เราบอกว่าเราชาชานี่เหมือนหนาหนาอย่างนี้เหมือนหนาหนาไหมครับเหมือนมันไม่ค่อยเหมือนเป็นเน็บไม่ค่อยรู้สึกอย่างนี้ไหมคะเป็นอย่างนั้นเป็นเน็บนะคะโอเคอันนี้อาจจะชัดว่าชาจริงๆเพราะว่าคนไข้บางคนเวลาเรามาตรวจบอก
ปวดปวดชาชาแต่จริงๆแล้วปวดอย่างเดียวเป็นปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้าเกิดเราจับแล้วรู้สึกว่ามันด้านหรือว่ามีอาการเช่นรูปแล้วมันรู้เหมือนแสบๆร้อนๆที่ผิวหนังเนี่ยคือเป็นอาการของเส้นประสาทแล้วอย่างอาการของคนไข้ที่โทรมานี่ก็แสดงว่ามีเรื่องของเส้นประสาทที่อาจจะผิดทำงานผิดปกตินะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนตำแหน่งจะเป็นด้านนอกของขาข้างซ้ายใช่ไหมฮะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นบริเวณอันหนึ่งที่อาจจะเนื้อเฉพาะเข่าหรือว่าลงไปถึงขาเลยใช่ไหมด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะเวลายืนแล้วมันตึงนะคะค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจโดยละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเส้นประสาทอันที่ห้านะแต่เป็นเส้นที่หมอแล้วหมอก็บอกเป็นเส้นสมองตีบนะคะอ๋อเป็นจากสมองได้ไหมคะมันมีแขนด้วยหรอคะมีแขนด้วยไหมฮะแขนซ้ายชาแขนซ้ายก็ชาด้วยอ๋อคือเป็นสมองมาแล้วโอเคคือเป็นแบบครึ่งซี่ที่มีอาการชาแล้วก็อ่อนแรงใช่ไหมคะคุณจำลองคะค่ะค่ะแสดงสรุปว่าชาทั้งแขนทั้งขาชาทั้งแขนทั้งขาเนี่ยอาจจะสูงแล้วต้องเป็นเกี่ยวกับในสมองเนาะตอนนี้หาคุณหมออยู่ใช่ไหมคะหมอนัดอีกนะคะค่ะคุณหมอบอกสาเหตุจากอะไรคะได้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อะไรดูแล้วเนาะค่ะค่ะเป็นจากเส้นเลือดในสมองปะคะเขาบอกว่าเป็นเส้นสมองตีบนะคะอ๋อเป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะคะซึ่งอันนี้ก็ทำให้มีอาการชาแบบครึ่งซีกได้ค่ะอืมนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องค่อยๆส่วนหนึ่งก็รออาการฟื้นตัวร่วมกับกายภาพนะคะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เป็นแล้วก็การช่วยเหลือดูแลว่าจะช่วยฟื้นฟูระบบประสาทเขาเรียกว่าตัวเซลล์ประสาทที่ตายไปเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะระหว่างนี้ก็จะทำกายภาพทำอะไรคู่กันไปอาจจะนวดได้หรือว่าใช้ยาเบื้องต้นได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะใช่ค่ะเคสของคุณจำลองน่าจะทราบสาเหตุแล้วต้องติดตามกับคุณหมออย่างใกล้ชิดเนาะคุณจำลองไม่ให้เกิดซ้ำจุดอื่นนะคะที่สำคัญค่ะสวัสดีค่ะคุณจำลองสวัสดีค่ะเพราะว่าที่สำคัญน่าจะได้ทานยาได้ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าที่สำคัญคือพวกนี้อาจจะต้องมีโรคที่เป็นพื้นเบื้องต้นเช่นบางคนอาจจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ต้องได้รับการดูแลจากคุณหมอเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดตีบเส้นอื่นๆเนาะบางทีอาจจะไม่ใช่สมองอาจจะเป็นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะโอ้เนาะอาจจะจริงๆเราเมื่อกี้ไม่ได้ถามคุณจำลองอาจจะมีแอนด์แกงอยู่ในร่างกายอยู่ก็ได้ความดันไขมันน้ำตาลในเลือดเลยนะคะดังนั้นก็ต้องคุมเรื่องโรคประจำตัวเหล่านี้ด้วยนะคะมาที่สายคุณวิวันจากขอนแก่นนะคะคุณวิวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยโทรมาหาอาจารย์หมอธเนศทีหนึ่งแล้วเรื่องรองช้ำต้นเท้าค่ะคือตั้งเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนะคะแต่คุณหมอก็ให้ยามาแล้วก็บอกก็ไม่นัดทีนี้ที่อาจารย์หมอธเนศบอกให้บริหารแช่น้ำอุ่นอะไรก็ถ้าแช่น้ำอุ่นก็มันก็หายชั่วคราวแต่มันก็ปวดอีกเหมือนเก่านะคะก็คุณวิวันปวดมานานหรือยังครับก็6 7เดือนนี่ค่ะก็ส่วนใหญ่โรคนี้ต้องทำใจแล้วเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโรคเรื้อรังอาจจะไม่ได้หายกันภายในไม่เป็นหลักเดือนนะครับบางคนอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโรครองช้ำอาจจะน่าจะได้วินิจฉัยของโรคอยู่แล้วนะครับคำอธิบายของโรครองช้ำคือเป็นจุดเกาะของเส้นเอ็นที่ฝ่าเท้าเนี่ยตรงบริเวณส้นเท้าเขามีการอักเสบเรื้อรังนะครับก็มักจะมีอาการปวดเวลาเราเดินช่วงแรกช่วงแรกๆเพราะนั้นก่อนที่เราจะเดินพอจะบรรเทาอาการได้คือเรานวดบริเวณฝ่าเท้าก่อนที่เราจะเดินเช่นตื่นมาเช้าๆเราอาจจะนวดยืดเส้นบริเวณฝ่าเท้าหรือเวลาเรานั่งนานๆเราก็ยืดได้นะครับวิธีง่ายกว่านั้นก็อาจจะใช้ขวดโค้กก็ได้ขวดโค้กที่เป็นแก้วเนี่ยเราตั้งไว้ที่พื้นแล้วก็กลิ้งฝ่าเท้าไปนะครับบัดดี้โค้กอย่างนั้นใช่ไหมคะอันเล็กหรืออันใหญ่คะขวดแก้วเล็กๆเป็นขวดน้ำอัดลมละขวดน้ำอัดลมก็ได้เดี๋ยวรับโฆษณาเดี๋ยวกินด้วยละกันค่ะแล้วก็อาจจะทำนี้เบื้องต้นร่วมกับการทานยานะครับถ้าสมมติว่าเราทำไปสักระยะเวลานึงยังไม่ดีขึ้นมีวิธีอื่นที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาได้เช่นการใช้ขึ้นกระแทกนะครับยิงขึ้นกระแทกบริเวณส้นเท้าหรือการฉีดเกล็ดเลือดเข้าไปบริเวณจุด
จุดเกาะของเส้นเอ็นที่อักเสบก็เป็นทางหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ค่ะนะครับคุณหมอเขาไม่ได้แนะนำอะไรแล้วยาก็ไม่ได้ทานแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะจริงๆเราปรึกษากับคุณหมอที่ดูด้านเท้าโดยตรงจะมีคุณหมอกระดูกโรคเท้ามีกระดูกโรคเท้าซึ่งขอนแก่นอาจจะมีนะคะลองถามดูนะคะมีวิธีอื่นด้วยที่พอบรรเทาอาการได้นะมันมีระยะเวลาไหมคะอาจารย์ป๋าว่าเท่านี้ก็มันน่าจะถึงที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าเราทานยาทำกายภาพด้วยตัวเองเนี่ยสัก 3-4 เดือนเนี่ยแล้วมันก็ยังเจ็บเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะต้องเปลี่ยนวิธีอื่นน่าจะต้องเปลี่ยนวิธีละครับค่ะนะคะคุณวิวันตอนนี้กี่เดือนแล้วคะเนี่ยตอนนี้ก็จะปีแล้วค่ะอ๋อน้ำหนักนี่ลดไปบ้างหรือยังเอ่ยพอน้ำหนักก็58ค่ะโอเคอยู่โอเคอยู่ครับนะลองถามคุณหมอกระดูกที่เชี่ยวชาญเรื่องของเท้าที่ขอนแก่นน่าจะมีเนาะอีกอันนึงคือเรื่องของรองเท้ารองเท้านะครับรองเท้าก็คือรองเท้าก็ซื้อรองเท้าสุขภาพใส่โอเคงั้นเราทำครบเกือบหมดแล้วทำครบเกือบหมดแล้วงั้นเราลองไปปรึกษาวิธีเจ็บตัวน้อยที่สุดคือการยิงขึ้นกระแทกนะครับเจ็บตัวน้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลค่ะคุณนิวันลองขึ้นกระแทกนี่เราต้องไปกายภาพบำบัดหรือคะไปหาคุณหมอกระดูกจะเป็นคุณหมอกระดูกโรคเท้านะครับแต่อย่างที่รามาเราก็มีขึ้นกระแทกขึ้นได้เครื่องมาสักปี2ปีซึ่งมันต้องทำหลายครั้งไหมคะอาจารย์มันจะเป็นคอร์สเป็นคอร์สนะครับอาจจะต้องมาทำอาทิตย์ละครั้งนะครับนะคะคุณวันลองใกล้บ้านดูก่อนคุณหมอต้อง3นัดแล้วเขาก็ไม่แนะนำถามคุณหมออยู่ถามว่าจะต้องได้ผ่าไหมคุณหมอว่าเอายาไปทานแล้วเดี๋ยวก็หายว่าอย่างนี้ก็เป็นเหมือนยาคล้ายๆใครอะไรกล้ามเนื้อจะเสพอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ผ่านี่จะเป็นทางสุดท้ายเลยเพราะว่าผ่าไปบริเวณนี้ผ่าไปนี่50-50เอาเป็นว่า50-50อาจจะไม่ได้หายก็ได้นะครับเรามักจะใช้วิธีทางไปไม่มีเหรอคะก็จะมีเรื่องของฉีดเกล็ดเลือดนะครับแต่ต้องเป็นคุณหมอเท้าโดยตรงไหมคะอาจารย์ถ้าฉีดเกล็ดเลือดคุณหมอกระดูกหมอกระดูกทั่วไปก็ทำได้อีกกลุ่มนึงคือเป็นฉีดสเตียรอยฉีดสเตียรอยเข้าไปแต่ว่าไม่แนะนำมากเท่าไหร่เพราะสเตียรอยเนี่ยจะทำให้บริเวณไขมันบริเวณส้นเท้าเนี่ยบางกลายเป็นเจ็บหนักกว่าเดิมกลายเป็นเจ็บเลื้อรังไปเลยได้ถ้าฉีดอาจจะเป็นกลุ่มพวกเกล็ดเลือดจะดีกว่าที่หมอคิดว่าลองปรึกษากับคุณหมอโรคเท้าโดยตรงนะคะบางทีคนที่เราไปหาอยู่อาจจะเป็นคุณหมอกระดูกทั่วไปอะไรเงี้ยอาจจะลองเปลี่ยนหาคุณลองถามซิว่ามีคุณหมอกระดูกเกี่ยวกับโรคเท้าออกเมื่อไหร่แล้วก็ลองนัดดูนะคะนะคะคุณวิวานได้ผลยังไงแล้วกลับมาบอกเราด้วยนะจ๊ะจะได้ดูว่าดีขึ้นหรือยังขอบคุณมากค่ะคุณวิวานค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต่อกันเลยนะคะสายคุณปราณีจากกรุงเทพค่ะคุณปราณีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองพิธีกรนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเป็นดิฉันมีอาการอย่างนี้นะคะหัวเข่านะฮะปวดหัวเข่าด้านในนะฮะครับใต้หัวเข่านะคะครับก็ด้านขวาค่ะค่ะนับวันจะปวดยิ่งมากขึ้นมากขึ้นรู้สึกว่าจะเป็นปัญหาในการเดินเหินนะคะครับเราปวดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยปวดจริงๆนี่มันเป็นมาหลายปีแต่ไม่ใช่ปวดมากแต่ณปัจจุบันนี้ปวดมากแล้วมีเข่าผิดรูปไหมครับเริ่มโก่งออกค่ะโก่งออกนะครับโอเคเวลาโก่งด้านขวานะคะที่ปวดนี่ค่ะเวลาเรานั่งงอเหยียดเข่านี่มีเสียงดังไหมครับโอ้ก๊อบแก๊บทั้งสองข้างค่ะโอเคนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนอาจจะเป็นโรคเข่าเสื่อมนะครับตอนนี้คุณปานีถามอายุนิดนึงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ74ค่ะโอเคก็ร่างกายแข็งแรงดีค่ะอย่างอื่นก็โอเคค่ะโอเคหมอคิดว่าเบื้องต้นเราอาจจะมาเอ็กซเรย์ดูนะครับเพราะว่าฟังดูเข่าผิดรูปก็ค่อนข้างชัดเจนว่าน่าจะเป็นเข่าต้องมีเสื่อมนิดนึงนะแต่พวกนี้เรามีระยะเหมือนกันเรามีระยะของสมมติว่าต้องการผ่าตัดหัวเข่านี้นะคะอย่างทราบแล้วเนี่ยผ่าตัดแล้วเราจะขับรถได้อีกหรือเปล่าคะข้อดีที่ขับรถอยู่ค่ะอันนี้คุณปานีหมายถึงผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมใช่ไหมครับใช่ค่ะก็หลังจากพักฟื้น3เดือนแล้วก็กลับมาขับรถได้ใช่ค่ะวิ่งมาราธอนได้ไหมคะวิ่งมาราธอนนี่อย่าดีกว่านะคือคนไข้ที่เราผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมไปเนี่ยก็เราต้องรู้ว่าข้อเทียมมันมีการสึกหรอได้นะครับมันมีการสึกหรอได้ยิ่งเรากระโดดโลดเต้นบ่อยๆเนี่ยไอตัวแผ่นรองรับน้ำหนักมันจะเป็นแผ่นพลาสติกแผ่นพลาสติกมันมีการเสื่อมได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ชีวิตตามปกติได้ขับรถได้ขับรถได้เดินเหินวิ่งได้
วิ่งก็ไม่แนะนำมากระมัดระวังแนะนำถ้าจะออกกำลังกายแนะนำเป็นเดินเร็วบนทางลาดหรือว่าการขี่จักรยานกับว่ายน้ำจะเหมาะที่สุดนะครับเป็นกีฬาที่ไม่ได้มีน้ำหนักลงบริเวณข้อเยอะนะครับค่ะแต่ว่าก็ต้องให้คุณหมอดูอีกทีใช่ไหมคะว่าถึงเวลาต้องมาเอ็กซเรย์มาดูระยะของโรคหน่อยว่ามีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดหรือยังนะครับแต่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนไปแล้วส่วนใหญ่สัก3เดือนเนี่ยจะฟื้นตัวประมาณ 70-80% ละกำลังกล้ามเนื้อจะกลับมาเราสามารถเริ่มขี่จักรยานขึ้นลงบันไดหรือว่าขับรถได้นะคะค่ะคุณประณีมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมอีกไหมคะคืออยากจะทราบว่าหลังจากผ่าตัดแล้วนะคะเห็นบอกว่าราคาแต่ละแห่งไม่เหมือนกันสาเหตุเพราะอะไรคะราคาใช่ไหมครับคือราคาการผ่าตัดนะคะอันอย่างแรกคือขึ้นอยู่กับสิทธิ์การรักษาก่อนง่ายที่สุดนะครับถ้าสิทธิ์เราเหมือนกันบางที่ก็ราคาอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นแบบไหนเป็นรุ่นไหนเรามีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับก็แต่ละแบบก็จะราคาไม่เท่ากันแต่ว่ารัฐบาลอย่างสิทธิ์ข้าราชการเนี่ยเขาก็จะฟิกค่ามาให้ว่าเราสามารถเบิกได้ 40,000 นะแต่ว่าถ้าค่าอุปกรณ์มันเป็นรุ่นนี้ 40,000 พอดีก็ไม่ต้องมีส่วนเกินแต่ถ้าบางรุ่นเขาคิด 50,000 เราก็จะมีส่วนเกิน 10,000 ส่วนต่างไปเพิ่มส่วนต่างไปใช่ครับอีกส่วนนึงก็คือขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลค่ะคือถ้าไปโรงพยาบาลรัฐบาลก็อาจจะไม่ได้มีค่าอย่างอื่นอะไรมากมายแต่ว่าเอกชนก็จะอีกมากมายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมติเราตัดสินใจจะผ่าตัดเนี่ยก็คุยกับคุณหมอที่จะผ่าตัดดูว่าเราควรจะใช้แบบไหนถึงจะเหมาะกับเรานะครับคุณหมอก็จะประเมินราคาส่วนใหญ่เนาะทางโรงพยาบาลก็จะประเมินราคาเบื้องต้นว่าเราโอเคไหมนะใช่ใช่ว่าจะเอาเลือกแบบไหนราคาขึ้นกับวัสดุใช่ค่ะนะคะคุณปราณีปรึกษาดูได้แล้วก็เปรียบเทียบได้เป็นสิทธิ์ของเราที่สามารถจะปรึกษาหลายๆที่ได้นะคะค่ะค่ะคุณปราณีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไปพักเบรกกันก่อนแป๊บเดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันหน้าไมค์ต่อแล้วก็รวมถึงคำถามจากแฟนเพจด้วยระหว่างพักเบรกค่ะกดมาเลยจองคิวกับทีมงานหลังไมค์นะคะ02-354-7104และ05ค่ะ